ิทธิ์นะคะก็เมื่อกี้แอบดูไลฟ์สดนะคะ SMS ที่ส่งเข้ามาได้นะคะ HJ ชื่อสกุลและคำถาม4221606นะคะไลฟ์สดค่ะอาจารย์มีคุณผู้ชมนะคะบอกแหมเร็วจังใกล้จบแล้วนะคะถามว่าที่ลำปางวัดอะไรนะคะขออีกครั้งหนึ่งที่เราจะไปวันเสาร์ที่ที่ชมไลฟ์สดตรงนี้นะครับแล้วก็วันที่นะฮะวันเสาร์วันเสาร์มะรืนนี้นะครับวันเสาร์เนี่ยวันเด็กนะฮะไปเจอที่วัดแพ้ใต้นะวัดแพ้ใต้ก็อยู่ที่นะครับลำปางนะครับอำเภอวังเหนือครับห่างจากตัวลำปางประมาณ100กว่ากิโลแค่นั้นเองค่ะไกลเหมือนกันเนาะกว่านะครับอำเภอนึงกับเมืองเนี่ยน่าจะห่างกันอยู่ประมาณนั้นผมไม่เคยไปจังหวัดใหญ่แล้วก็จะไปที่นี่ก่อนวัดแพ้ใต้นะฮะไปถวายพระป่าถวายพระป่าเพื่อสร้างหลังคาค่ะนะครับถูกไฟไหม้น่ะทั้งพระก็องค์แตกไปแล้วนะแล้วก็มีหลังคาก็ยังไม่แล้วเสร็จเนี่ยไปที่นี่ก่อนนะครับในช่วง9โมงอีกวันนึงวัดปงวังล่ะวัดปงวังก็หลังจากแพทย์ใต้ก็ไปปงวังต่อแล้วถึงไปนำมอบของให้เด็กๆนะครับนี่วัดปงวังที่อำเภอวังเหนือเหมือนกันอยู่ห่างกันประมาณโดยประมาณ 6-8 กิโลไม่ไกลอีก2กิโลเผื่อหลงนะฮะตั้งอากูไปเลย Google Mapค่ะนะไม่หลงค่ะ GPS พาหลงเยอะที่ติดมากับรถเหรอรถแหละครับผมพูดตรงมันคือเราไม่ได้ไม่อัพอ่ะเนาะค่ะแต่ว่าถ้าเป็นในโทรศัพท์พวก Google Map นะคะหรือว่า Map ของบางโทรศัพท์ iPhone เนี่ยเขาจะมี Map ของเขาอันเนี้ยจะค่อนข้างไม่หลงแล้วอีกกี่นาทีถึงค่ะบอกด้วยถ้าหลงแล้วก็หลงแล้วเงียบไม่เงียบค่ะเปลี่ยนเส้นทางใหม่นั่นแหละไปดูเอานะครับ Google เผิดเหรอคะใช่ครับนั่นก็คือพอนี่ก็จะไปถวายพระป่านะแล้วผมเป็นประธานในการจัดสร้างเลยท่านผู้ชมนะเห็นถามกันมาเยอะของน้องแพรก็ดีนะของแฟนเพจของครอบครัวมิราเคิลก็ได้นะฮะก็อย่างนี้นะฮะเราไปเจอกันที่นั่นเลยไปร่วมบุญกันนะแต่ยังไม่ได้บอกบุญผ่านอะไรทั้งนั้นนะเดี๋ยวค่อยกลับมาบอกทีหลังนะครับใครที่พลาดไปนะคะเดี๋ยวเราจะมีภาพบรรยากาศให้ชมด้วยในสัปดาห์ถัดไปนะคะอย่างไรก็ตามชาวลำปางไปเจอกันนะคะ14มกราคมฝากไปนิดนึงขออนุญาตนิดนึงนะคะได้เลยต้องไปที่จดหมายแล้วนะเนื่องจากเวลาน้อยนิดนึงจดหมายท่านแรกก่อนละกันนะคะเรียนอาจารย์หัตถจิตนะคะชื่อคุณนะคะเดี๋ยวตรงผมชื่อหัตถาหรือหัตถจิตเนี่ยครับหัตถจิตชื่อรายการผมหัตถจิตก็เขาเขียนเรียนอาจารย์หัตถจิตเนี่ยแต่จริงๆชื่อหัตถาอาจารย์หัตถาในรายการหัตถจิตนะคะอยากจะให้ออกแบบลายเซ็นให้หน่อยนะคะได้ที่ไรครับทางชื่อนามสกุลท่านแรกชื่อการกนิษฐ์โอ้โหเขียนยากมากเลยมี3ท่านเลยค่ะ3ท่านนะครับคุณอุทัยการกนิษฐ์ก่อนนะครับการกนิษฐ์ก่อนนะคะไล่เรียงกันมาเลยแล้วก็ตามด้วยอุทัยนะครับและท่านสุดท้ายณรงพงษ์ณรงพงษ์นะคะขอ3ได้3เลยครับใจดีนะฮะนี่ในจดหมายฉบับเดียวได้3ท่านเลยนะคะส่งตามเงื่อนไขมอบให้เลยนี่นะคะแล้วก็มีอีก1ฉบับนะคะอาจารย์ช่วยออกแบบลายเซ็นของดิฉันและหลานชายให้หน่อยนะคะได้เลยที่ไหนครับชื่อของดิฉันคือให้อาจารย์ดูดีกว่ากนกยานีค่ะกนกยานีหูชื่อก็งามนามก็เพราะนะครับเขียนยากนะชื่อสวยๆนี่ส่วนใหญ่จะเขียนยากชื่อไพเราะนะคือไพเราะยังไงก็มอบให้เลยนะครับชื่อเด่นลายเซ็นดีนะครับอ๋อมีลายเซ็นหลานชายหลานชายที่ชื่ออะไรเอ่ยหลานชายค่ะปณพัฒน์โอ้ยลายเซ็นเหมือนของอาจารย์มอบให้เลยนะฮะของคุณประวรณ์ทัพพัฒน์อะไรเนี่ยฮะดีนะฮะใช้ได้อยู่นะครับนะก็คือไม่ต้องเปลี่ยนนะครับนะเอาละค่ะก็อันนี้ก็เป็นจดหมายคุณผู้ชมก็สามารถส่งจดหมายเข้ามาตามที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจอได้นะคะมาถึงเวลาที่ประกาศรายชื่อผู้โชคดีแล้วนะคะเอาทาง SMS ก่อนละกันนะคะเป็นหนังสือ SMS ท่านนี้2เล่ม2เล่มนะคะเป็นหนังสือลายเซ็นเปลี่ยนชีวิตนะคะจากอุตรดิตถ์จากจันทบุรีนะครับค่ะคุณกฤษดาวังนินและคุณดวงฤทัยปัญญาแก้วนะคะแสดงความยินดีด้วยนะคะส่วนไลฟ์สดๆนะใครเอ่ยครับไลฟ์สดใน Facebook คุณวันนี้ข้อความเยอะมากนะคะเข้าไปดูตกใจนะคะตกใจเลยก็จะแจกหนังสือลายเซ็นลิขิตรวยนะคะได้แก่คุณอภิชาชัยใช่ไหมคะครับปรบมือหน่อยดีใจด้วยนะครับโอ้โหสุดยอดจริงๆดีกับทั้ง3ท่านด้วยอย่าลืมนะฮะพุทธวราส่งติดตามไลฟ์สดๆกับครอบครัวมิราเคิลกับรายการจิตครับใช่แล้วค่ะแล้วก็ติดตามย้อนหลังได้ด้วยนะคะในทั้ง Facebook แล้วก็ YouTube มิราเคิล Channel TV Thailand นะคะวันนี้เวลาของรายการหมดอีกแล้วนะคะวันพรุ่งนี้นะคะ 4:30 นเวลาเดิมรายการหัตถจิตนะคะมาพบกับครูหัตถาเหมือนเดิมวันนี้เรา2คนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ